นอนว่าหลายท่านเนี่ยก็ยังต้องลุ้นแล้วก็ยังติดตามเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็นโยบายที่ะจอกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยใครจะได้บ้างหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมะื่อวานนี้ท่านนายกค่ะท่านก็พูดเอาไว้นะคะระหว่างที่ท่านเดินทางไปตรวจราชการทางภาคตะวันออกท่านก็ให้สัมภาษณ์จริงๆท่านให้สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่หยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็เป็นประเด็นที่ประชาชนหลายคนจับตามองท่านบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้จะมีีการช้้แแจงแลว เรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทุกประเด็นแล้วท่านก็นยังบอกด้วยนะคะว่าอาจจะต้องใช้แอปเป๋าตังนี่แหละเพราะว่าดูแล้วประชาชนน่าจะคุ้นเคยกับแอปนี้ในการที่จะนําเงินออกมาใช้นะคะคโดยนายกร,รัฐมนตรีก็บอกกับสื่อมวลชนค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่าวันศุกร์ที่1ิพฤศจิกายนนี้ก็จะรู้เรื่องหมดทุกอย่างทั้งที่มาที่ไปแล้วก็รายละเอียดของเงินดิจิทัลวอลเล็ตรวมไปถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนที่จะมีการจ่ายเงินยอมรับนะคะว่าเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ย มีความเห็นต่างกันบ้างในหลายๆกลุ่มเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแล้วก็ทั้งมีเสียงยอมรับด้วยแต่ก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจก,ษษกันต่อไปค่ะส่วนจะเท่าไหร่นั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดคุยกันอีกทีหนึงถ้ายืนยันว่า ฟังทุกความเห็นนะคะแล้วก็นโยบายนี้เนี่ยเป็นจุดเดิมพันของรัฐบาลที่เคยหาเสียงเอาไว้ด้วยซึ่งหลายคนจําแม่นนะรเรื่องประเด็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตนยายกบอกด้วยนะคะว่าก็ให้ประชาชนตัดสินแล้วกันเพราะว่าก็มีหลายนโยบายที่สําคัญมีนโยบายอื่นๆด้วยเช่นผลโพลสำรวจของสื่อมวลชนก็มีการสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องดังนั้นเรื่องของประเด็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะรองลงมาอีกก็คือเรื่องของหนี้สินครัวเรือน ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมาร่วมประชุมกันทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เดิมพันกันทั้งหมดแล้วก็เรื่องเงินสามสิบบาทรักษาทุกโรคด้วยเรื่องนี้ก็สําคัญค่ะพี่ประเทศเพราะว,ว่าเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของคนไทยนะคะรวมถึงการจัดการบริหารน้ําแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม EEC ด้วยค่ะแล้วก็ที่เพิ่มมาล่าสุดวันนี้นะครับเรื่องของการจัดการสารตั้งต้น ยาเสพติดในประเทศก็เป็นเรื่องข้อสั่งการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการอย่างเร่งด่วนไปเหมือนกันนอกจากนี้นะครับท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าย้ําว่าการทําเงินดิจิทัลอย่างจริงจังเนี่ยทำแน่นอนและขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ดําเนินการอยู่และก็ทําหน้าที่ในการประสานกับทุกฝ่ายและในขณะนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพียงแต่ได้เตือนให้ระวังไว้ในเรื่องนี้ และก็แนะนําให้จะต้องมองผลกระทบในระยะยาวด้วยว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างไรทั้งที่สื่อและก็ผู้ใหญ่หลายคนเตือนก็ท่านนายกบอกว่ารับฟังทุกฝ่ายนะที่บอกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่ก็คือกระบวนการทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการแต่ก็ถ้ามีคําเตือนมาตนก็ฟังเวลาถแถลงก็จะถแถลงได้ครบทั้งหมดมีคําถามอะไรก็จะตอบได้ด้วยนะครับ และก็ย้ําว่าเห็นใจรัฐมนตรีช่วยคลังที่ตอนนี้ต้องบอกว่าท่านทํางานหนักมากก่อ,อนหน้านี้ทานายก็ออกมาบอกว่าอย่าไปด้อยค่าท่านเลยท่านก็มีความรู้ค,ความสามารถแหละทำงานหนักมากในเวลานี้ก็ต้องทําหน้าที่ในการประสานกับทุกภาคส่วนทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกกตเรื่องของการทํานโยบายด้วยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ซับซ้อนและก็จะต้องทํางานกันค่อนข้างจะหลายส่วนหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าใช้เงินเป็นจํานวนมากนะคะจริงๆแล้ว นายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความคิดเหมือนกันคิดที่จะถอยถอยที่ที่นี้คือหมายถึงว่าถอยกลับมาคิดก่อนแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะถอยหลังเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทําทุกอย่างแล้วก็ทําต่อไปให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ต้องถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายด้วยและต้องทําให้แน่ใจว่าสาธารณชนเนี่ยเข้าใจไม่มีที่สังคมต้องสงสัยรวมทั้งจะใช้แอปเป่าตัตางมาร่วม ในการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้ด้วยนะคะโดยหวังให้ประชาชนได้ใช้ในโยบายนี้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่บางกลุ่มเนี่ยบอกว่าน่าจะให้เป็นเงินสดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบิกเป็นเงินสดรับไปใช้ในเมืองใหญ่ๆที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลก็ต้องการที่จะให้เมืองเล็กๆเ,เนี่ยได้เติบโตหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังทุกอย่างฟังทุกส่วนแล้วก็ต้องเอามาประมวลมาตัดสินใจว่าจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ทําหรือว่าไม่รับฟังแล้วก็ไม่ได้ดื้อด้วยแล้วก็ยอมรับนะคะว่าที่พูดคุยระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านบางกลุ่มเห็นไม่ตรงกันอย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่มีใครปฏิเสธได้นะคะว่า GDP ในช่วงที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตเฉลี่ยแค่ร้อยละ1.8เวลาที่จะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยก็ต้องทําอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตด้วยในการบริหารราชการแผ่นดินไม่อยากให้เกิด ข้อกังขาในสังคมค่ะครับตอนนี้ก็ถ้าจะให้รอจริงๆก็คือรอฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวก็พอนะครับใ,ในเรื่องของเงินดิจิทั l w a ลเล็นะครับ